เปิดตำนานพระฤาษีเดินดงพร้อมวิธีบูชาบูชาให้ดีมีแต่สิริมงคลเข้ามาในชีวิตตำนานพ่อแก่หรือพระฤาษีถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปินแขนงต่างๆล้วนนิยมเคารพนับถือบูชาเนื่องด้วยเกิดจากความเชื่อที่ว่าในอดีตพ่อแก่หรือพระฤาษีได้เป็นผู้นำเอาศิลปะแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงหรือแม้แต่การร่ายรำนาฏศิลป์ต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้รับรู้ความงามความอ่อนช้อยของศิลปะรู้จักความอ่อนโยนรู้จักรักรู้จักเมตตาและการให้อภัยก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษยชาติดังนั้นศิลปินหรือผู้เกี่ยวข้องในศิลปะทุกแขนงในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่หรือครูฤาษีว่าเปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดงเมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานมีเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวความเป็นมาของพ่อแก่พระฤาษีหรือบางครั้งก็เรียกกันว่าครูฤาษีถือเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดงตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด108องค์ปางเสมอเถรถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาทั้ง108องค์คำว่าฤาษีมาจากคำว่าฤาษีแปลว่าผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากฌานซึ่งสามารถแลเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้บางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่าตริกาลชยะแปลว่าผู้รู้การทั้ง3นอกจากนี้พระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ประทานสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลแก่มนุษยชาติเนื่องด้วยตำราทางโหราศาสตร์และตำราทางเทววิทยากล่าวไว้สอดคล้องกันว่าพระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลความเป็นมาของวันครูเนื่องด้วยพระอิศวรมหาเทพร่ายพระเวทให้ฤาษี19ตนปนเป็นธุลีแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพฑูรย์ประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทวราชมีสีกายดั่งแก้วไพฑูรย์มีวิมานบุษราคำทรงกวางทองเป็นพาหนะรักษาเขาพระสุเมรด้านทิศตะวันตกมีร่างกายแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีจึงมีปัญญาบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดพูดจาแพเราะสนอหูเป็นอาจารย์แห่งสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพยดาจึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีอันแสดงด้วยสัญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครูจึงมีการไหว้ครูกันในวันนี้ซึ่งมีสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันฤาษีเดินดงถือไม้เท้าเดินพุทธคุณสูงส่งด้านคุ้มภัยและมหานิยมหมากพลู9คำพวงมาลัยของมะลิใส่พานตั้งบนหิ้งที่สูงเตรียมน้ำเปล่าสะอาด1แก้วแล้วใช้ธูปบูชา5ดอกใช้บูชาพ่อแก่จุดธูปแล้วว่าคาถาบูชาพ่อแก่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบอุกาสะอิมังอัคคีพาหูบุพพังอหังวันทาอาจาริยังสัพพะสายังวินาศสันติสิทธิการิยะอปรปชาอิมัสมิงพระวันตุเมทุติยัมปิอิมังอัคคีพาหูบุพพังอหังวันทาอาจาริยังสัพพะสายังวินาศสันติสิทธิการิยะอปรปชาอิมัสมิงพระวันตุเมตะติยัมปิอิมังอัคคีพาหูบุพพังอหังวันทาอาจาริยังสัพพะสายังวินาศสันติสิทธิการิยะอปรปชาอิมัสสมิงพระวันตุเม